็เลยถูกปองร้ายแล้วก็ถูกใส่ร้ายว่าอุ้ยผู้หญิงคนนึงเป็นสามัญชนธรรมดาจะได้รับนิมิตได้ไงเราเป็นอัศวินเป็นกษัตริย์นะครับขึ้นมาของเขาผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะพอยต์มันอยู่ที่ทำให้ฝรั่งเศสชนะครับแล้วก็โจนาธไม่มีประสงค์ร้ายนะครับเป็นแต่ว่าคนเนี่ยนะครับก็พอชนะแล้วเนี่ยก็ปองร้ายอิจฉาริษยาครับคือชนะแล้วนี่จะพูดอะไรก็ได้แหละคนที่ขึ้นมาครอบครองอำนาจนะครับคุณนะพระผู้เป็นเจ้านะไม่ได้เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าบ้างนะครับก็เลยจัดอิจฉาริษยาแล้วก็ใส่ร้ายว่าเนี่ยเป็นแม่มดนะนะคิดจะศาสนาไม่ยอมรับนะครับนะขนาดนั้นครับรอข้างหน้าคือศึกจะข้างหน้าขวามือนะฮะจะเป็นโมเสียดีพระคุณนะเป็นพิพันธ์น้ำหอมของพระคุณนะเราจะจอดอยู่ตรงกลางเอาง่ายๆแล้วก็ต้องเดินครับต้องเดินที่ของเซดีฟอกนะนะมองไปทางฝั่งซ้ายมือครับนี่คือโอเปร่านะครับถูกก่อสร้างในศิลปะสไตล์บาร์ล็อกเห็นไหมมีเสานะครับมีหน้าบันนะนะเดี๋ยวมีรูปประติมากรรมของกรีกโรมันอยู่แต่ว่าใหญ่โตสง่างามแต่ก็มีคาเฟ่เดลาปรีด้านฝั่งขวามือตรงนี้เป็นสถานที่ที่รัฐบุรุษบุคคลสำคัญหลายคนเราเจดีย์ฟาโกนาก็อยู่ทางด้านนี้นะขวามือจากที่ย่านโอเปร่าก็ถือว่าเป็นย่านคอมเมอร์เชียลนะขวามือเมื่อกี้เข้าไปนั้นฟลาชแบงโกนะฮะจากพระราชวังลูฟสามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้ซ้ายมือนะครับพีระมิดกระจกที่เป็นสัญลักษณ์
ก็ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตของคนท้องถิ่นนะนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยเขามองว่าหนึ่งก็คือไปรบกวนนะครับอีกแบบหนึ่งเพราะว่าอะไรคือฮอลแลนด์นี่ผมบอกแล้วว่าในอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปตรงดัมสแควร์ตรงเรดไลท์ค่อนข้างเยอะในเบลเยียมเช่นเดียวกันห้างลาฟาแยตซึ่งรายการผมไปได้แจ้งไว้นะเดี๋ยวเจ้านายผมจะบอกว่าเอ๊ะสุชาติไม่ได้เก็บไว้ทำไมไม่พาเข้านะครับท่านเข้าเองนะท่านจะซื้อของเองเพราะท่านด้านในท่านก็ต้องเสียเวลาท่านจะซื้อลองชมซื้อมอนตูรีเยี่ยมนะครับไปทำคืนภาษีได้แท็กฟรีทีเดียวที่เดียวเลยที่สนามบินปลายทางนะฮะสกิปโพก็เอาของไปโชว์ที่ก่อนนะก็สามารถนะครับส่งคืนปลายทางนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับด้านหน้าคือโอเปร่าครับโอเปร่าก็ถือว่าเป็นเหมือนโลกละครแห่งชาตินะครับเป็นสถานที่ที่แสดงโอเปร่าโอเปร่าก็คือเหมือนนิ้วฝรั่งละครเทปครับนิ้วฝรั่งร้องเสียงโอ้นั่นแหละครับชายนี้โอเปร่าคือสวยทั้งเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเวลาเข้าดูอุปกรณ์เพลงท่านคงจะอาจจะเห็นเขาจะมีโอเปร่านะครับคือการแสดงแสดงว่าทำอีกแบบนึงในเวียดนามก็มีในเยอรมันก็มีนะในฝรั่งเศสก็มีนะครับนี่คือโอเปร่าสถานที่ที่มีความสำคัญสถานที่นะทั้งสถานที่ด้วยทั้งเป็นการแสดงของชนชั้นสูงนะครับจอดได้ยังไงข้างล่างนี่เลยลงไปข้างล่างก็เป็นเมโทรครับก็ประมาณสัก500-600เมตรครับแล้วก็เดินกลับมาเราจะจอดอยู่ที่จอดรถนะครับนะช่องขวามือตรงนี้นะครับจะตรงขึ้นไปเดี๋ยวรถจะจอดตรงโอเปร่าก็อาจจะสักประมาณ500-600เมตรนะฮะจะพยายามจอดอยู่แถวนี้โอเคนะกับการอเมริกาบอกว่าก็จอดรออยู่ตรงนี้เป็นเพลสI don't know.